พบกับตุ่นเช่นเคยนะคะในรายการคนมีฝันค่ะวันนี้นะคะตุ่นพาคุณผู้ชมมาตามล่าหาความฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝันที่เกิดขึ้นในอดีตฝันในปัจจุบันรวมไปถึงฝันในอนาคตด้วยนะคะตอนนี้นี่พามาอยู่กับพี่นะคะนี่ขายของนะคะอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะปกติแล้วขายของตอนนี้คือเป็นอาชีพหลักๆใช่ค่ะแล้วเดิมทำอาชีพอะไรมาก่อนคะก็เคยค้าขายเหมือนกันค้าขายเหมือนกันแล้วก็ทำงานบริษัทบ้างเป็นบางแห่งแน่นอนตอนเด็กๆทุกคนมีความฝันอยู่แล้วพี่ฝันว่าโตขึ้นมาอยากทำอะไรคะถ้าตอนสมัยเป็นนักเรียนคือฝันอยากจะเป็นคุณครูแต่ทีนี้คือว่าสภาวะทางบ้านไม่อำนวยก็เลยต้องหยุดเรียนมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ค้าขายแสดงว่าทำกับข้าวมาโดยตลอดเลยหรอคะหรือว่าค้าขายอย่างอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็เดิมทีเราขายจากตลาดจะขายเป็นพวกผักสดอาหารสดแล้วก็เป็นพวกผักอะไรประเภทนี้แล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นพวกของแห้งบ้างอะไรคือตามแล้วแต่ว่าเราจะหาวัตถุดิบอะไรที่มาขายดังนั้นต้องมีฝันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างแน่นอนตอนนี้ฝันอยากจะทำอะไรต่อไปบ้างคะเออนี่คือว่าลูกชายตอนนี้เขาเรียนเกี่ยวกับการออกกำลังกายสุขภาพคือพวกทานอาหารพวกคลีนค่ะก็คือลูกชายก็จะแบบแนะนำว่าแม่ทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้ดีไหมอาจจะไม่มากมายนักนิดๆหน่อยๆคือแบบทำเหมือนลักษณะว่าเป็นการค้าบ้างทำเพื่อให้ลูกทานบ้างอะไรประเภทนี้ขอให้ฝันเป็นจริงในเร็ววันนี้นะคะขอให้สำเร็จดังที่คิดเอาไว้ได้ทำอาหารได้ทำธุรกิจเล็กๆร่วมกันกับลูกชายนะคะขอบคุณมากมากคุณผู้ชมคะนี่เป็นอีกหนึ่งความฝันนะคะความฝันบางครั้งเป็นความฝันที่เราสามารถจะหยิบจับได้ความฝันใกล้ตัวและที่สำคัญนะคะมีฝันร่วมกับใครสักคนหนึ่งที่เรารักนะคะแน่นอนว่าเป็นความฝันที่มีความสุขที่สุดอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ